ต่อไปฝรั่งก็ต้องขอวีซ่าถ้าจะเข้ายุโรปฝรั่งที่พูดถึงนี้คือฝรั่งนอกยุโรปนะอย่างอเมริกาออสเตรเลียจิงโจ้แคนาดานิวซีแลนด์รวมถึงประเทศพี่ๆแถบนี้ที่อย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์อื่นๆอีกมากมายประมาณ60ประเทศที่เดิมไม่ต้องขอวีซ่าถ้าจะเข้ายุโรปครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนไทยเพราะว่าคนไทยต้องขอวีซ่าตลอดอยู่แล้วก็คือลำบากอยู่แล้วแต่อันนี้คือของเดิมเขาก็มีพาสปอร์ตเล่มเดียวพาสปอร์ตใหญ่ครับฟ้าก็ถือเดินเข้าไปในยุโรปได้เลยโดยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะแม้กระทั่งประเทศข้างเคียงเราอย่างมาเลเซียก็ยังได้รับการยกเว้นเรื่องวีซ่าแต่ต่อไปเขาต้องขอแล้วแต่ไม่ได้ขออะไรยากลำบากหรอกเขาเรียกว่า ETIASนะครับถือว่าฟังเป็นข่าวฟังเล่นๆแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยแม่ก็นะไล่คนฟังตั้งแต่ต้นเลยคือไม่งั้นเราจะฟังทำไมคือกลายเป็นว่าโลกนี้กลับกลายเป็นจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นทีละนิดจากเดิมที่เราคิดว่ามันควรจะง่ายขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอนาคตเราก็หวังว่าอีกหน่อยคือทุกประเทศจะสามารถเข้าได้โดยง่ายดายไม่ต้องขอวีซ่าหรือใดทั้งสิ้นกลับกลายเป็นว่าไปวนลูปมีขั้นตอนที่มากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งประเทศที่เสรีเองก็ตามก็กลายเป็นก็ต้องขอเขาเรียกว่าวีซ่าเวฟเวอร์ก็คือการยกเว้นวีซ่าจากเดิมที่อย่างที่บอกมีแค่พาสปอร์ตเล่มเดียวก็เข้าได้ซึ่งทางยุโรปทำเรื่องนี้ก็คือให้ประเทศอย่างที่บอกอ่ะพวกฝรั่งอื่นๆที่ปกติไม่ต้องขอรวมทั้งประเทศไฮๆในแถบเอเชียทั้งหลายที่ปกติไม่ต้องขอแต่ตอนนี้ต้องขอวีซ่าเวฟเวอร์เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเขาอ้างว่าเรื่องการสกรีนนิ่งต้องการคัดกรองรู้ข้อมูลคนที่จะเข้าและสองคือเก็บค่าธรรมเนียมครับเรามาดูข่าวนี้กันก่อนก็คือเอาเห็นอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปลองค้นดูในตามข่าวนี้ซึ่งบอกเฉพาะชาวออสเตรเลียนว่าอีกหน่อยก็จะต้องขอวีซ่าเวฟเวอร์ในการที่จะเข้ายุโรปตั้งแต่ปี2022อันนี้ก็ไม่ใช่ออสเตรเลียนจิงโจ้อย่างเดียวหรอกก็คือ60ประเทศเนี่ยถ้ารู้จากแผนที่นี้คือสีม่วงก็คือกลุ่มยุโรปใช่ไหมส่วนสีฟ้าหรือเรียกน้ำเงินก็คือพวกที่เคยเข้ายุโรปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่งจะรู้ว่าอเมริกาใต้นี่เกือบหมดเลยเหรอแปลกเนาะแต่ว่าถ้าสีเทาคือต้องขอวีซ่าฉะนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะลำบากอยู่แล้วซึ่งในนั้นมีไทยแลนด์ด้วยแน่นอนไทยแลนด์ไปไหนก็ต้องขอวีซ่ามีไม่ต้องขออยู่ประมาณ30เกือบ40ประเทศจาก200กว่าประเทศทั่วโลกนะครับพาสปอร์ตของเรามีอิทธิพลสูงมากในขณะที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้หรือพวกนี้เดิมก็คือเข้าได้ทั้งเกือบ200ประเทศไม่ต้องขอวีซ่าแต่ตอนนี้พวกนี้สี่ซึ่งประเทศในเอเชียมีแค่ไม่กี่ประเทศเองนะที่ได้สิทธิ์นี้เนี่ยตอนนี้จะต้องขอวีซ่าเวฟเวอร์ในการจะเข้ายุโรปซะแล้วข้างล่างนี้เขาก็มีรายชื่ออยู่นะครับตรงนี้มาดูตรงนี้ได้เลยถ้าใครอยากรู้นะก็แน่ๆเลยนี่นะฮ่องกงนี่แล้วก็เจแปนเนี่ยเซาท์โคเรียเนี่ยไต้หวันเนี่ยแล้วก็นิวซีแลนด์อ่ะออสเตรเลียจิงโจ้อ่ะแคนาดาอ่ะแล้วก็ United States of America ด้วยอ่ะก็เดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับทุกเว็บไซต์เลยจะลงไว้ใต้วิดีโอก็คือจากเดิมที่อีกอันนี้เขาพูดถึงออสเตรเลียนะแต่จริงๆแล้วคือ60กว่าประเทศที่ให้ดูชื่อเมื่อกี้ปกติแล้วก็ไม่ต้องมีวีซ่าสำหรับการอยู่ในระยะสั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องขอวีซ่าแล้วจะอยู่ได้ตลอดการหรืออะไรก็คืออยู่ได้แบบช็อตเทอมก็เดาว่าน่าจะไม่เกิน90วันตามกฎของวีซ่าเชงเก้นแต่แค่ไม่ต้องขอวีซ่าเท่านั้นเองถ้าจะอยู่ยาวก็ต้องขอเช่นเดียวกันก็คือปกติเขาก็ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่แล้วในการจะเข้าเชงเก้นทั้งแบบท่องเที่ยวหรือธุรกิจหรือพบปะครอบครัวแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงซะแล้วเพราะว่า ETIAS visa เนี่ยอ่านว่าอะไรเนาะก็คือจะถูกบังคับใช้โอ้อีตั้งนานแต่โถในสิ้นปี2022ครับก็คือมาใช้ตอนนี้ก็ไม่มีคนมาอยู่ดีนะชาวออสเตรเลียนหรืออื่นๆตามชื่อที่บอกถ้าจะเข้ายุโรปก็ต้องขอออนไลน์สำหรับวีซ่าเวฟเวอร์ก็คือการยกเว้นวีซ่าก็เช่นเดียวกันกับชาว US ก็คือตั้งแต่สิ้นปี2022ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับไทยนะเพราะว่าต้องขออย่างยากลำบากอยู่แล้ว
ETIAS เนี่ยก็จะมีเพื่อที่จะเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยสำหรับคนที่จะเข้ามาในเขตเชงเก้นโดยการสกรีนคนเดินทางก่อนแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะมาก่อเหตุต่างๆแต่ความเป็นจริงคือจุดหมายที่แท้จริงคือเก็บตังค์ค่าธรรมเนียมนั่นเองเพราะต้องมีการจ่ายเงินออนไลน์ก่อนที่จะได้ไอตัววีซ่าเว็บเวอร์ตัวนี้คืออาจจะงงว่าเดี๋ยวก็ ETIS เดี๋ยวก็วีซ่าเว็บเวอร์คือมันอันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละจะเรียกวีซ่าเว็บเวอร์ง่ายดีคือสรุปว่าจะเข้า26ประเทศเชงเก้นเนี่ยก็ต้องขออันนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะสามารถเดินทางได้ทุกประเทศเหมือนเดิมใน26ประเทศนี้แล้วก็อยู่ได้สูงสุดถึง90วันคือยังไงเขาก็สะดวกกว่าเราอยู่ดีแล้ววะของเรานี่นะจะอยู่90วันเนี่ยต้องมีหลักฐานการเงินบ้าบออะไรตั้งเยอะหรือไม่งั้นก็ต้องมีคนเชิญไอ้นี่แค่จ่ายแค่กรองนิดเดียวจ่ายเงินนิดเดียวก็ได้เข้าไปแล้วแค่อยากเดิมไม่ต้องทำอะไรตอนนี้ต้องทำอ๋อจะนึกออกแล้วข่าวนี้มันมีจากที่ยุโรปเขาเคยมีเรื่องกับประธานาธิบดีคนเก่าของอเมริกาไงทรัมป์อ่ะสุดท้ายเขาก็คือบอกว่างั้นต่อไปคนอเมริกาก็ต้องขอถ้าจะมายุโรปเช่นเดียวกันกับยุโรปจะเข้าอเมริกาก็ต้องขอก็แสดงว่าต่างฝ่ายต้องโต้ตอบกันแน่นอนกลายเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปชาวยุโรปจะเข้าประเทศพวกนี้ก็ต้องโดนบ้างด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นบางคนถึงกับไม่ค่อยอยากเดินทางเลยเพราะฉันต้องทำอะไรยุ่งยากมากขึ้นโอ้โหมันมาดูคนไทยมากนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับนอนเชงเก้นนะอย่างเช่นอังกฤษเพราะว่ามีกฎของตัวเองอยู่แล้วไอร์แลนด์โรมาเนียบุลการีหรือบัลแกเรียโครเอเชียและไซปรัสไม่เกี่ยวกับอีก26ประเทศที่เหลืออ๋อส่วนหนึ่งเขาก็คือต้องโต้ตอบอเมริกาเพราะอเมริกาก็มีอันเนี้ย USESTA คืออะไรซึ่งจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าอเมริกาเหมือนกันแล้วก็ขอครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ตลอดการมีค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ11ดอลลาร์หรือประมาณ7ยูโรก็300เองวู้300กว่าบาทของเราค่าอะไรประกันนู่นนั่นนี่ไปอีกต้องรอไปเกือบ 5,000 แน่อ๋อ 5,000 กว่าบาทแน่รวมค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่นวีซ่าอีกอ่ะอันนี้แค่300กว่าบาทเองถ้าใครเจอเรื่องนี้แล้วมาบ่นนะเดี๋ยวโดนก็คือแต่ว่าจะอยู่ได้ตั้ง3ปีอีกโอ้ยเหมือนได้วีซ่าเชงเก้น3ปีโดยแค่กรอกออนไลน์แล้วก็จ่ายตังค์แค่300กว่าบาทยังสะดวกกว่าเราอยู่ดีก็คือผู้สมัครจะต้องกรอกฟอร์มออนไลน์ซึ่งจะต้องให้ชื่อสัญชาติวันที่สถานที่เกิดที่อยู่ปัจจุบันเบอร์โทรอีเมลแล้วก็ข้อมูลตามพาสปอร์ตแล้วเบื้องต้นคุณจะต้องระบุประเทศของเชงเก้นที่คุณจะเดินทางเข้าพวกอิสระเสรีเขาก็ต้องบอกว่าอะไรฉันจะต้องมาบอกเรื่องนี้แกด้วยเหรอหรืออะไรอย่างนี้แต่ของเรานี้มันต้องกำหนดอยู่แล้วก็คือเราไปขอที่ประเทศไหนเราก็จะต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่ระบุว่าจะเข้าประเทศนั้นก่อนใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาจากเดิมไม่ต้องทำนะเขาต้องทำที่บอกว่าระบุว่าจะต้องเข้าประเทศไหนก่อนครับแต่อย่างไรก็ตามพอคุณเข้าไปแล้วคุณก็สามารถเดินทางได้อย่างอิสระภายในเขตเชงเก้นได้เลยเอาเป็นว่ามันคล้ายๆกับเราขอวีซ่านั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาง่ายกว่าเรามากแล้วนอกจากข้อมูลส่วนตัวแล้วก็คือคุณจะต้องตอบคำถามเรื่องความปลอดภัยประมาณว่า yes no yes no อะไรอีกหลายอย่างแล้วก็จบแล้วก็จะส่งอีเมลจะได้รับอีเมลแล้วก็คุณก็จะต้องปริ้นตัวใบนี้ออกมาแล้วก็ไปโชว์ตอนขาเข้าก็แน่นอนเออไม่รู้นะของเดิมเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ก็จะเหมือนกันกับของเราแล้วก็คือตม.ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลของคนเดินทางว่าคุณมีตั๋วขากลับไหมด้วยแล้วก็มีหลักฐานการเงินพร้อมไหมด้วยมีประกันด้วยเหรอมีประกันสุขภาพด้วยไหมฮ่า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 มาร่วมชะตากรรมเดียวกันแต่วงเล็บว่าจ่ายแค่300กว่าบาทเองว่ะอยู่ได้ตั้ง3ปีด้วยหมายถึงว่ามีสิทธิ์3ปีแต่เข้าได้ครั้งละ90วันของเรา90วันนี้ต้องโชว์หลักฐานการเงินมากมายครับกลับมาหน้าเดิมนะหน้าเดิมที่โชว์ตอนแรกสุดแต่อยู่ข้างล่างก็คือเขาตกลงต้องการอะไรบ้างเนี่ยฝรั่งหรือพวกไฮๆทั้งหลายที่ตอนนี้ต้องขอวีซ่าเว็บเวอร์ซะแล้วแต่วงเล็บง่ายก็คือเอาแค่นี้เองพาสปอร์ตที่มีอายุเหลืออย่างน้อย3เดือนหลังจากที่เดินทางเข้าโอ้ยของเราต้องเอาตั้ง6เดือนแล้วก็บัตรเครดิตหรือเดบิตเพราะว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทางออนไลน์แล้วก็อีเมลเพื่อที่จะได้รับไอตัวใบนี้หลังจากที่อนุมัติแล้ว
แล้วก็นอกนั้นก็คือข้อมูลส่วนตัวทั้งหลายที่บอกไปแล้วแค่เนี้ยก็คือสรุปว่าอีกตั้งไกลตั้งสิ้นปี2022ที่ฝรั่งหรือประเทศไฮๆในเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์เองก็จะต้องขอวีซ่าเว็บเวอร์แบบง่ายดายแค่กรอกนิดเดียวจ่ายค่าธรรมเนียมจบแล้วก็จะอยู่ได้ครั้งละ90วันแล้วก็มีอายุ3ปีครบ3ปีก็ต้องขอใหม่อีกรอบนึงแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ลำบากขึ้นจิตนึงนะครับก็ขอให้มาดูคนไทยบ้างว่าต้องขอวีซ่าอย่างยากลำบากมากในการจะเข้าเขตเชงเก้นหรือยุโรปต่างๆนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ